กรมบังคับคดีเขาจัดมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้29่ตุลาคมนี้ก็คือวันเสาร์นะฮะอธิบดีกรมบังคับคดีบอกว่าได้ร่วมกับบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนจัดมหกรรมไกลเกลีย่ยข้อพิพาทช,ชั้นบังคับคดีในวันที่29ตุลาคมที่ห้องราชเท,ทวีแกรนด์บอลรูมโรงแรมเอเชียกรุงเทพโดยเป็นความร่วมมือที่ต้องการจะช่วยเหลือลูกหนี้ได้มีโอกาสเจรจาชำระหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและก็เป็นธรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้รับชําระหนี้แล้วแล้วก็ลูกหนี้ที่สามารถชําระหนี้ได้ก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยแล้วก็มีคนกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อหาแนวทางยุติคดีด้วยความพึงพอใจร่วมกันนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องส่งผลให้ลูกหนี้ถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลายติดต่อไปได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี1นึตัวนะครับหนึ่ง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 แล้วก็กด79นี่คือมากมไกล่เกลีย่ยหนี้29่ตุลาคมนี้ช่วยกัน